ว1เรียกว2เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าแย่แล้วเจ้านายทางนั้นทางนั้นเร็วเข้าเราต้องรีบไปช่วยผู้คนกำลังเดือดร้อนอ่ะเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกันนะคะที่นี้เกิดภัยพิบัติแต่มันไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมดามันเป็นภัยพิบัติที่มาพบกับแมลงใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ทุกคนข้างในนี้นะคะทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวอะไรกันอ่ะโอ้ my god เห็นตัวอะไรบางอย่างมันเกาะตาพี่เจ้าหน่อยจะทำไงดีทุกคนมันเกาะตาพี่เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะเจ้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะมันก็เป็นแค่ปรสิตที่มากัดตาเธอเท่านั้นเองอะนะจะไม่เป็นไงได้ไงดูตามันดิดูก่อนเฮ้ยผมหายเอ้าเหมียวก็หายเฮ้ยทำไงดีล่ะทุกคนทีนี้พี่จะต้องตุยแน่ๆเลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ยังไม่อยากตุยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับโอ้โหออกมาก่อนมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคุณคือตำรวจที่ไม่มีผมแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้เขานะครับตาตาตาของเขาคุณมีตาที่สวยสวยก็บ้าแล้วดูก่อนอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะทุกคนวิ่งกันไปหมดเลยแต่เหมียวก็หาผมแล้วก็กลับมาหาเจ้านายได้แล้วนะฉันรู้ว่าเธอไม่มีวันทอดทิ้งฉันแต่ตอนนี้ใครจะเอาปรสิตที่ดวงตาของฉันออกไปได้อะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่าจะช่วยเราได้ค่ะทุกคนเธอช่วยดึงเจ้าปรสิตตาออกจากหน้าฉันทีได้ไหมถึงกับขับไล่กันเลยล่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยเธอพอจะช่วยฉันดึงปรสิตดวงตาที่หน้าของฉันได้ไหมอ่ะคือว่าพอดีว่าฉันไม่ว่างไงกำลังเปลี่ยนชุดอยู่คุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะอุ้ยตายละเพิ่งเห็นนั่นหน้าของคุณตำรวจทำไมตาถึงได้โตน่ากลัวเอาไปแบบดื้อๆเลยเหรอเธอช่วยดึงปรสิตออกจากตาเราได้ไหมอะเราเจ็บตามากเลยไม่อย่ามายุ่งกับฉันนะดูก่อนดิจะวิ่งหนีไปไหนอะดูเหมือนว่าทุกคนจะกลัวพี่มากๆเลยนะคะหน้าพี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่ากลัวกับบ้าแล้วค่ะโอ้โหตาโตขนาดนี้เอ้าก็แต่ก่อนเขาก็ชอบนะผู้หญิงตาโตๆอ่ะเขาว่ามันดูน่ารักอ่ะมันโตเกินไปอะค่ะโอ้ยเห็นแล้วจะย้อนดูก่อนดิอย่าเพิ่งเข็งเกินไปถ้าเกิดว่าทุกคนเจอแบบนี้จะทำยังไงคะโอ้ยก็ต้องจับใส่รถแล้วก็วิ่งเอาไปทิ้งไกลๆเลยค่ะเอาไปทิ้งที่ป่ารกร้างเดี๋ยวไม่ได้ทนดูไม่ได้แล้วโอ้โหทุกคนถึงกับวิ่งหนีกันเลยนะคะเราจะต้องรีบหาทางเอาเจ้าปรสิตที่ตานี้ออกให้ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาทางกันดีกว่านะคะโหนั่นไงเจอแล้วเจ้าปรสิตพวกนี้มันจะต้องมาจากยานเอเลี่ยนอันนั้นแน่เลยยาน UFO อันนั้นโอ้ทำไมบ้านนั้นยังมีภัยพิบัติเกิดอยู่อีกอ่ะใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะต้องรีบเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อหาต้นตอสาเหตุทุกอย่างฉันว่ามันต้องเริ่มต้นที่นี่ละฉันเชื่อว่าเธอทำได้พยายามเข้านะฉันจะคอยดูห่างๆอย่างห่วงๆไปสิเข้าไปเลยโอเคทุกคนพี่คิดว่าปัญหาทุกอย่างมันน่าจะเกิดขึ้นจากบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีบ้านข้างๆนะคะที่มีลักษณะแปลกประหลาดมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในมันจะมีอะไร
โอ้โหดูเหมือนจะเป็นยานนะทุกคนนะจริงๆแล้วเราก็เคยเข้ามาดูแล้วนะคะในบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีการทดลองใช่ป่ะทุกคนที่สามารถมานอนบนเตียงแบบนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำการนอนเล่นตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะโอ้ใจสั่นใจสั่นดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะมันจะมีอะไรได้ยังไงอ่ะเนี่ยเห็นป้าได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยพี่ว่าเอเลี่ยนต้องมาแล้วแน่ๆเลยเจ้านายก็ลองขึ้นไปดูข้างโอ้นี่ไงทุกคนมันมีแสงสีฟ้าด้วยหรือว่าเจ้าเอเลี่ยนจะมารับปรสิตที่ตาเราไปแล้วโอเคเราจะต้องทำการนั่งเฉยๆเฮ้ยนั่งเฉยๆก็ไม่ออกเจ้านายต้องรีบออกไปนอนนอกเฮ้ยตรงนี้จอปรับแสงได้นะทุกคนนะแต่ดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องรีบหาทางออกไปข้างนอกก่อนเฮ้ยทางออกอยู่ไหนลงบันไดไปด้านล่างแล้วก็ลงประตูตรงนั้นโอเคออกประตูไปเลยแบบนี้แล้วจากนั้นเราจะออกไปหาลำแสงที่ส่องมาตรงพื้นกันมาดูกันนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าปรสิตที่ตาที่มันติดอยู่ที่พี่เนี่ยมันจะออกไปหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันเอาละนะเอาละนะเจ้านายระวังนะอะไรนะทุกคนเข้าไปในลำแสงสีฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับคนอยู่ดีๆพี่ก็สลบไปค่ะทุกคนแล้วทันใดนั้นเองแสงสีฟ้ามันก็ขยับเข้ามาใกล้ๆตัวของพี่โอ้ my god ทุกคนนี่คือเรื่องจริงเหรอโอ้โหไม่รู้ตัวอีกทีพี่ก็โมโหอยู่ที่กลางถนนทุกคนโอ้ my god คือหายแล้วใช่ไหมมาทำอะไรตรงนี้ล่ะครับคุณหลบได้แล้วแต่พี่รู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะคนครับหลบได้แล้วโอ้แม่เจ้าโอ้ my god อย่าทุกคนพี่รู้สึกหิวคุณมิโดริครับเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าคุณรู้สึกแปลกๆอะเป็นอะไรหรือเปล่าครับจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็รู้สึกหิวมากเลยแต่พอกินคุณเข้าไปแล้วก็รู้สึกดีเอ้ยนี่คุณกินเพื่อนร่วมงานละไม่ต้องห่วงนะฉันร้างแขนให้แล้วไม่น่าเลยคุณมิโดริไม่น่าจากโลกใบนี้ไปเลยผมขอโทษนะครับแต่ผมจำเป็นต้องโอ้อย่าแล้วติดเชื้อในที่สุดพี่ก็ได้ของเมืองนี้อย่า